เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN10:01 นติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วเตรียมประชุมครม.อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำ8พลเมืองดีเข้าพบคุณอรัชชื่นรุ่งรายงานค่ะความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ตามปกติโดยล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เดินทางเข้ามายังตึกไทยคู่ฟ้าแล้วเพื่อเตรียมตัวเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลา9:00 น.เช่นเดียวกับบรรดารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทยอยเดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการประชุมเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามบริเวณตึกบัญชาการ1ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลประจำตามจุดต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ทหารนำสุนัขเดินตรวจตาพื้นที่โดยรอบเช่นเดียวกันทั้งนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีณบริเวณโถงกลางตึกบัญชาการ1ในเวลา8:30 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดแสดงผลงาน Coding at School Powered by KISBITE และโครงการลงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมขณะที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะนำพลเมืองดีจำนวน8คนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุติดอยู่ภายในรถยนต์ที่เกิดไฟไหม้หลังชนต่อหม้อสะพานบนถนนมิตรภาพช่วงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเข้าพบนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีจะมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พลเมืองดีทั้ง8คนเพราะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษก็จะนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟอาเซียนเทรดแฟร์2561อีกด้วยอรดาชินลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะขณะที่สุรพงศ์เข้าฟังคำพิพากษาบอกแม้ป่วยก็กำลังใจดีเตรียมหลักทรัพย์มาพร้อมยืนยันทำหน้าที่ตรงไปตรงมาคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางมาถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนายสุรพงศ์ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพรรคเพื่อไทยเป็นจำเลยในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ให้กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีพาสปอร์ตโดยได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าห้องพิจารณาคดีว่าสุขภาพร่างกายขณะนี้ไม่ค่อยแข็งแรงแต่ยังมีกำลังใจดีและวันนี้ได้เตรียมหลักทรัพย์มาพอสมควรเผื่อสำหรับขอยื่นประกันตัวส่วนการเบิกความในชั้นสืบพยานข้าราชการทุกฝ่ายให้ข้อมูลด้วยความเรียบร้อยพร้อมมั่นใจว่าที่ผ่านมาทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาด้านนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะทีมกฎหมายพรรคไทยเปิดเผยว่าหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดก็พร้อมยื่นอุทธรณ์ต่อสู้คดีแต่ต้องรอคำพิพากษาอย่างเป็นทางการก่อนว่าจะต่อสู้ประเด็นใดบ้างส่วนการถอดถอนในสนช.จะไม่มีผลต่อการตัดสินคดีขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรก็ได้แสดงความเป็นห่วงนายสุรพงษ์ด้วยพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะตำรวจยืนยันไม่ปกป้องคนผิดสั่งให้รองสารวัตรปราบปรามสน.สุทธิสารกรณีค้ายาบ้าออกจากราชการพร้อมตั้งกรรมการสอบผู้บังคับบัญชาพันตำรวจเอกกฤษณพัฒนเจริญรองโฆษกตำรวจเปิดเผยกรณีร้อยตำรวจเอกสัมพันธ์จันทศรรองสารวัตรสน.สุทธิสารมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาให้ร้อยตำรวจเอกสัมพันธ์แล้วขณะนี้ถูกควบคุมตัวที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดซึ่งพนักงานสอบสวนได้สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในกองบังคับการตำรวจนครบาล2ได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงโดยคำสั่งให้ร้อยตำรวจเอกสัมพันธ์ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงผู้บังคับบัญชา
และตามคำสั่งที่1212/2537เนื่องจากปล่อยปะละเลยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปกระทำความผิดในคดีอาญาพนักงานสอบสวนจะสืบสวนดำเนินคดีตามพยานหลักฐานแต่ในส่วนทางวินัยต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนด้วยในเรื่องของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางคดีขอยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลือกันเด็ดขาดจบการเสนอข่าว10:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN